สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่นิยาทอล์กในตอนด็อกเตอร์ออนแอร์แน่นอนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยที่จะนำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเพณีถือศีลกินผักเราโปรยไว้แล้วนะคะแจ้งไปแล้วว่ากินเจน่ะได้บุญกินอะไรคะคุณหมอถึงจะได้ตาดีนะตาดีนะไม่ใช่หน้าตาดีตาดีเนี่ยนะคะพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงเขมวรรณเวทยวัยกูลจากสุแพทย์เฉพาะทางโรคกระจกตาและแก้ปัญหาสายตาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีทางบ้านด้วยค่ะค่ะตอนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์ของเรานะคะกินเจได้บุญกินอะไรคะคุณหมอถึงจะได้ตาดีไม่คือช่วงเนี้ยช่วงจริงๆอะไรนะอย่างที่พี่น้องบอกเมื่อกี้ว่าแบบหน้าตาก็อาจจะดีด้วยนะคะเนี่ยนี่ถ้ากินแล้วตาดีแล้วหน้าตาจะดีไปด้วยได้ด้วยอ๋อจริงๆแล้วช่วงกินเจอะไรหน้าเป็นห่วงที่สุดเกี่ยวกับดวงตาก็อุบัติเหตุแล้วค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเราเจอทุกปีเลยนะคะทั้งเรื่องของเบาๆก่อนตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วก็ควันฝุ่นอะไรเงี้ยมีอาการเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลได้ง่ายไปจนถึงประทัดปีนี้อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็คิดว่าน่าจะยังมีเรื่องประทัดกันอยู่ก็เป็นเหตุที่ต้องระวังมากเลยค่ะเพราะว่าประทัดเนี่ยถึงขั้นบอดมาแล้วก็มีนะคะเพราะเนี้ยต้องระวังมากๆค่ะก็แสดงว่าถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงกินเจส่วนใหญ่จะเป็นห่วงกันก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาซะมากกว่าใช่ค่ะที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันอันตรายไหมต่อดวงตาอันตรายไหมอย่างเช่นอาจจะไม่ได้ไปโดนประทัดนะมีประทัดแบบมีฝุ่นควันจากประทัดหรือควันทูบอะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมมีผลค่ะพี่นกเทียบกับมันเคยมีการศึกษาPM 2.5 ค่ะอันนี้วันว่า PM 2.5 เนี่ยยังไม่หนักเท่าควันหรือว่าฝุ่นเวลาที่เราเข้าไปในศาลเจ้าแล้วมีควันทูบควันเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลำพัง PM 2.5 เนี่ยก็มีการศึกษาแล้วว่าทำให้ตาแห้งมากขึ้นมีความไม่สบายตาเคืองตาได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ลำพังแค่ในเมืองใหญ่ๆที่มีการจราจรเยอะๆมี PM 2.5 เยอะๆอันเนี้ยก็ไม่สบายตาได้ละอ่ะคราวนี้พอมาถึงในจุดที่เราเป็นฝุ่นควันเยอะๆแบบในศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนว่าอาการของตาแห้งเคืองตาไม่สบายตาแสบตาน้ำตาไหลพวกนี้เนี่ยเยอะขึ้นแน่ๆค่ะเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาจำเป็นเวลาจะต้องเวลากินผักนะถือศีลกินผักเนี่ยมันจะต้องมีสักวันนึงหรือมีสักช่วงนึงอาจจะต้องเข้าอาร์มเข้าศาลเจ้าเนี่ยนะคะไปไหว้พระแน่นอนสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ต้องเจอควันแน่ควันจากทุกควันมันมีวิธีไหมที่จะคือถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปจะทำยังไงอย่างเงี้ยเอาคนทั่วไปก่อนนะคะเอาแบบรวมปนๆกันมีอาการไม่มีอาการอะไรก็แล้วแต่หลักๆเราก็คงเลี่ยงไม่อยากที่จะให้ควันเนี่ยมันเข้าตาเราโดยตรงหลบได้ก็หลบใช่ไหมคะลมมาทางนี้เราก็อย่าไปอยู่ใต้ลมไม่ให้มันเข้าตาโดยตรงแต่บางทีมันลมมันสงบแล้วแต่ควันมันอวนไปทั่วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลี่ยงยากนะคะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีภาวะตาแห้งอยู่ก่อนโรคตาแห้งตาแห้งนี่เป็นโรคนะคะพี่นกโรคตาแห้งเนี่ยมีได้หลายอาการคือถ้าเกิดว่าคนไข้เคยมีคันตาเคืองตาน้ำตาไหลสู้แสงไม่ได้ตาล้าบ่อยๆการเข้าไปในสถานที่แบบนี้ก็มีโอกาสที่อาการจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพอจะแนะนำได้นะคะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะพยายามเลี่ยงนิดนึงนะคะคือมันอาจจะไม่ได้ทุกจังหวะหรือทุกบริเวณของอาร์มที่มันจะมีควันเยอะนะคะณจุดที่เป็นควันเยอะๆจริงๆอันนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงหรือใช้เวลาในที่ตรงนั้นเนี่ยน้อยๆหน่อยไปอยู่นานเร็วที่สุดนะคะอันที่สองถามว่าใส่แว่นป้องกันช่วยได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของแว่นด้วยค่ะพี่นกคือสมมติถ้าเป็นแว่นอันแบบเล็กๆมันก็แทบจะไม่ช่วยกันอะไรเลยถูกไหมคะค่ะแต่ถ้าเป็นแว่นป้องกันที่แบบด้านบนติดมาจนถึงคิ้วด้านล่างติดตรงโหนกแก้มด้านข้างติดอีกหน่อยนึงอันเนี้ยก็อาจจะพอกันได้บ้างแต่พอเป็นควันเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ดีนะคะบางคนเนี่ยจะใส่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคะเป็นก็อกเกิลเหมือนเป็นแว่นว่ายน้ำเลยอันเนี้ยจะกันได้แว่นแบบแว่นขี่มอเตอร์ไซค์ไงแว่นแบบปิดแบบที่แบบเป็นใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่อันนั้นก็จะกันได้ดีกันได้ทั้งตัวควัน
ตัวอะไรคะฝุ่นละอองแล้วก็รวมไปถึงในกรณีของอุบัติเหตุพวกประทัดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะมันมีอาการเข้าอาร์มแบบลุยๆ นิดนึงต้องมีดูจะเป็นการเข้าอาร์มแบบต้องมีแว่นอันใหญ่เข้าไปดูเหมือนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปดำน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเปล่ามาอาร์มอาการมันมีอาการหรือสัญญาณเตือนไหมว่าดวงตาของเราเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและจากฝุ่นควันหรือมันจะรู้สึกแม่หรือมันจะเป็นมากแล้วถึงจะรู้อย่างที่วันบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการมาก่อนแล้วมามีอาการอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าได้รับผลกระทบแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่เคยมีอาการมาก่อนก็อาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นอีกหรือจากที่เคยเป็นแค่แห้งนิดหน่อยตอนนี้ถึงขั้นน้ำตาไหลตาแดงอันนี้ก็คือเป็นเยอะแล้วนะคะอันนี้พอมีเริ่มมีอาการนะคะถ้าสมมติว่ายังจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่ตรงนั้นและเป็นคนที่มีตาแห้งมาก่อนคือค่อนข้างกังวลสำหรับคนที่เป็นตาแห้งมาก่อนนะคะอันนี้เขาน่าจะมีน้ำตาเทียมอยู่ก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมบรรเทาอาการไปก่อนได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีอาการแล้วอยู่ดีมีอาการแสบตาหลังจากที่ไปโดนควันเยอะๆออกมาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำตาไหลอยู่ก็สามารถที่จะลองหาซื้อน้ำตาเทียมได้น้ำตาเทียมในท้องตลาดเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากค่ะแต่แนะนำว่าอาจจะเป็นน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสียที่เป็นกระป๋อเล็กๆหน่อยนะคะอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เยอะๆใช้ได้ทีๆค่ะอาจจะเป็นทุก1ทุก2ชั่วโมงนะคะจนกว่าอาการจะดีขึ้นสมมุติว่าทุก2ชั่วโมงไปละสักวันนึงละมันยังไม่ดีเลยอันนี้มาหาหมอดีกว่านะคะอ๋อค่ะค่ะมีแล้วสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ล่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่นมั้ยคะใช่ค่ะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็จะเคืองได้มากกว่าเพราะมันมีโอกาสที่ตัวฝุ่นพวกนี้ค่ะมันจะมารบกวนได้เยอะกว่าแล้วจริงๆแล้วคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะพื้นฐานเนี่ยหมอวันเชื่อว่าแห้งกันทุกคนค่ะพี่นกแห้งมากแห้งน้อยเท่านั้นเองแต่แห้งแน่ๆอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นไปอีกนะคะแล้วถ้าสมมติว่าไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งมีอาการเยอะเพิ่มขึ้นไปอีกได้อันนี้คือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังดูแลมีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใส่แล้วยังไงต้องยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเป็นชนิดที่แนะนำว่าเป็นเดลี่แวร์ใช้แล้วถอดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าวันที่เข้าไปเจอฝุ่นควันเยอะๆแน่นอนมันก็จะมีบางส่วนที่ทำให้เกิดความสกปรกที่ติดอยู่บนคอนแทคเลนส์ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าใส่เป็นเดลี่แวร์ดีกว่าในช่วงที่อาจจะมีการปนอาจจะสัมผัสกับสิ่งสกปรกได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายนะคะหรือว่ายังไงกลุ่มเนี้ยน่าจะมีการพกน้ำตาเทียมไว้บ้างให้พกน้ำตาเทียมเข้าไปได้เลยนะคะถ้ามีอาการก็รีบหยอดเลยนะคะน้ำตาเทียมแต่ถ้าเกิดว่าติดตัวเลยค่ะนะคะกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี้ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำตาเทียมตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สามารถที่จะเอามาเอาบรรเทาอาการได้นะคะค่ะส่วนคนที่เป็นต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยต้อเนื้อหรือว่าต้อลมอะไรอย่างเงี้ยทำไงค่ะเหมือนกันเลยค่ะพี่นกเพียงแต่ว่ากลุ่มต้อเนื้อต้อลมเนี่ยถ้าเขามีอาการเขาจะเด่นเรื่องแดงถ้าเป็นกลุ่มคอนแทคเลนส์อาจจะเป็นในเรื่องของอาการเคืองแต่ถ้าเป็นต้อลมต้อเนื้อเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเด่นในเรื่องของแดงคือมันทำให้เกิดอาการตาแห้งมากโดยเฉพาะในตำแหน่งที่มันเป็นต้อเนี่ยค่ะมันจะนูนมากกว่าบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นก็บริเวณเนี้ยก็จะแห้งได้มากแล้วก็จะแดงได้เยอะถ้าแดงจนถึงขั้นอักเสบอันนี้น้ำตาเทียมอย่างเดียวอาจจะไม่อยู่อาจจะต้องมาดูกันว่าต้องหยอดยาลดอาการอักเสบด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะก็คือแต่ละเคสก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนิดหน่อยไม่เหมือนกันนิดหน่อยแต่เบื้องต้นนะคะด้วยรักและเป็นห่วงก็คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนิดนึงเลี่ยงไม่ได้ใช้เวลาอย่านานนะคะถ้ายังไงถ้ามีอาการให้หยอดน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมที่เลือกได้แนะนำเป็นน้ำตาเทียมชนิดไม่มีสารกันเสียค่ะนะคะคอนแทคเลนส์ถ้าเลี่ยงในช่วงนี้ได้ไปก่อนก็จะดีค่ะมันต่างกันยังไงคะเรื่องของน้ำตาเทียมที่บอกว่ามีไม่มีสารกันเสียกับเนี่ยเลือกยังไงวิธีเลือกโอเคเวลาไปที่ร้านขายยานะคะวันเชื่อว่าร้านส่วนใหญ่จะมีทั้ง2แบบนะคะเขาก็คงถามแหละเอ๊ะจะเอาแบบไหนดีทุกชนิดที่มาเป็นขวดที่เปิดแล้ว1เดือนทิ้งพวกนี้มีสารกันเสียหมดค่ะนะคะ อาจจะแยกย่อยอีกเป็นสารกันเสียชนิดที่ธรรมดาทั่วไปหรือเป็นสารกันเสียชนิดที่
คุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดนึงสามารถที่จะสลายได้หรืออะไรอย่างนี้แต่ก็คือก็ยังมีอยู่มาเป็นขวดนะคะอีกชนิดนึงก็คือจะมาเป็นกระป๋องเล็กๆใช้วันต่อวันใช้วันเดียวแล้วทิ้งไปกระป๋องนึงต้องใช้ให้หมดภายใน1วันใช่ค่ะไม่เก็บเกิน24ชั่วโมงอันนี้ตัวที่เป็นไม่มีสารกันเสียข้อดีของเขาคือเราใช้บ่อยได้ตาเราไม่ต้องเจอสารกันเสียใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นช่วงไหนเคืองมากๆทุก5นาทีก็ไม่อันตรายแต่ในขณะตัวที่มีสารกันเสียวันหนึ่งเนี่ยแนะนำว่าอย่าใช้เกินวันละ6ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางบ้านใครฟังอยู่แล้วก็เอ๊ะเราใช้น้ำตาเทียมอยู่เอ๊ะเป็นขวดด้วยแต่เกินวันละ6ครั้งอันเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเอ๊ะเราใช้เยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียหรือเปล่าค่ะยังอยู่ไหมคะวายังอยู่นะยังอยู่ค่ะพี่นกพี่นกขายังอยู่ไหมยังอยู่นะคะสักครู่นะคะเนื่องจากว่าอยู่ดีๆไฟตัดทั้งสถานีตึงรึบยังอยู่นะคะยังอยู่ในออนไลน์อยู่ค่ะเมื่อกี้สรุปกันไปแล้วว่าค่ะว่าเอาอีกทีเอาทีนิดนึงเอาอีกทีเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ใช้เวลาให้น้อยลงนิดนึงนะคะถ้าใช้เวลาอยู่ด้วยนานแล้วมีอาการก็ให้หยอดน้ำตาเทียมนะคะตัวน้ำตาเทียมมี2ชนิดชนิดที่เป็นขวดนะคะให้ใช้วันละไม่เกิน6ครั้งนะคะถ้าใครที่ใช้แบบเป็นขวดเกินวันละ6ครั้งแนะนำว่าลองเปลี่ยนเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียนะคะส่วนชนิดที่ไม่มีสารกันเสียเสียงหายค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะเสียงหายฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินพี่นกไหมวันได้ยินพี่นกค่ะฮัลโหลเอ๊ะทำไมพี่นุ๊กไม่ได้ยินเสียงวันมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะทีนี้เนี่ยมันมีไหมคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องตาแล้วไม่รู้ตัวแล้วมันจะรู้ตัวได้ไหมว่ามันจะมีอะไรมาบอกไหมว่าฉันอาจจะมีอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้ได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยมากจะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะมีภูมิแพ้ระบบอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีผื่นหรือว่าเป็นภูมิแพ้จมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คัดจมูกมีน้ำมูกบ่อยๆอะไรเงี้ยจามบ่อยๆมักจะมีภูมิแพ้ในตำแหน่งอื่นร่วมด้วยค่ะคราวนี้พอมันมาที่ตาอาการส่วนใหญ่ของตาก็คือจะเป็นอาการคันค่ะถ้าภูมิแพ้จะเด่นเรื่องคันนะคะค่ะนอกจากนั้นนอกจากคันนะคะยี่ไปเยอะๆเปลือกตาจะบวมได้นะคะตาแดงได้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้คันแดงบวมถ้าสมมุติว่ามารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีอาการภูมิแพ้เราจะดูแลตัวเองยังไงคะจะเกี่ยวกับที่ตาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรพิเศษในการดูแลตัวเองไหมโอเคต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราอ่ะไม่มีวิธีการทดสอบภูมิแพ้ในตาพี่นกอาจจะเคยได้ยินว่าทดสอบสารก่อภูมิแพ้ได้โดยการเจาะเลือดโดยการสกิดผิวแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสารที่ก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในที่อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในร่างกายที่ผิวหนังในระบบนู้นนี้แต่อันเนี้ยในตาเราทำเทสไม่ได้เราก็เลยอนุมานว่าถ้าเจาะหรือว่าทำเทสเจอตัวไหนก็คงเป็นตัวเดียวกันนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสารเคมีที่อะไรที่มาใช้อยู่รอบตาอันเนี้ยอาจจะตรวจไม่เจอจากการใช้จากการเจาะเลือดหรือการสกิดผิวแต่ก็อาจจะทำให้เกิดภูมิแพ้ในตาได้อย่างเช่นเครื่องสำอางค่ะกลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ก็จะมาด้วยเรื่องนี้แหละค่ะแดงคันบวมค่ะเด่นเรื่องคันกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยน่าสงสารค่ะคันแล้วแบบยิ่งขยี้ยิ่งมันยิ่งคันใหญ่เลยซึ่งจริงๆไม่ควรจะไปแตะไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปขยี้มันใช่ไหมอ่ะเราเชื่อว่าเวลาเราไปขยี้ค่ะเรายิ่งทำให้มีสารที่ก่อให้เกิดอาการคันออกมาเยอะขึ้นแต่มันค่ะพี่นกมันก็เป็น
มันก็จะคันขยี้แล้วมันก็จะมันแต่ถ้าเลี่ยงได้นะคะค่ะแนะนำการประคบเย็นการประคบเย็นเนี่ยใช่ค่ะประคบเย็นเนี่ยจะบรรเทาอาการคันนะคะบรรเทาอาการแดงอาการจากภูมิแพ้ได้ประคบที่ตานะใช่ก็คือเมื่อไหร่ที่แบบเป็นภูมิแพ้แล้วมันแดงคันมากๆเนี่ยประคบเย็นเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการคันได้ค่ะแล้วไม่งั้นถ้ามันเก่ามันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะมันยิ่งมันมาพี่ค่ะอาการณีที่หลีกเลี่ยงฝุ่นควันไม่ได้แต่ละคนอาจจะมีทั้งภูมิแพ้มีต้อมีเป็นใส่คอนแทคเลนส์หรืออะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วจะมีวิธีแนะนำในการป้องกันตัวเองยังไงดีในสถานที่ที่มีฝุ่นควันเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเพราะว่ามันนะแต่เริ่มที่ต้นต่อเลี่ยงไม่ได้ใช้เวลาให้น้อยลงนะคะใช้เวลาน้อยลงยังมีอาการให้หยอดน้ำตาเทียมนะคะ อุปกรณ์เสริมที่อาจจะพอช่วยได้ก็คือแว่นป้องกันนะคะมีไว้หาไว้เอาแว่นที่แบบว่าสามารถปิดได้หมดทั้งดวงตาได้แหละใหญ่นิดนึงใช่ทีนี้ตามหัวข้อเรากินเจได้บุญเออกินอะไรคะคุณหมอจะได้ตาดีแล้วเผื่อจะได้หน้าตาดีตามไปด้วยโอเคจริงๆในเรื่องของตาเนี่ยนะคะมันมีการศึกษามาเยอะเลยค่ะว่าสารอาหารอะไรที่จะแบบว่าดีกับในเรื่องของสุขภาพตาบ้างนะคะหลักๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีตัวที่เขาเรียกว่าทำการทดลองแล้วก็ได้ผลแล้วก็มีการทำการทดลองแล้วไม่ได้ผลกลุ่มที่เชื่อว่าได้ผลเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นของเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มวิตามิน A จริงๆพวกนี้เรารู้ตั้งแต่เด็กละใช่ไหมคะที่กินสารอาหารในกลุ่มวิตามิน A ก็จะช่วยทำใหบำรุงสายตาค่ะกลุ่มวิตามิน A แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งเป็นการศึกษาใหม่นะคะแต่ก็จะบางอันก็เหมือนจะดูดีบางอันก็ไม่เท่าไหร่แต่น่าจะช่วยได้ก็คือโอเมก้า3นะคะอันนี้ในช่วงเดี๋ยวเอาวิตามิน A ก่อนวิตามิน A เนี่ยมันมีอยู่ในอะไรบ้างโอเคในถ้าเป็นช่วงปกติเราพูดถึงพวกนมเนยไข่ตับอะไรพวกนี้นะคะแต่ในช่วงกินเจเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างมากวิตามิน A จะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีค่ะเช่นแครอทฟักทองพวกนี้นะคะก็จะมีวิตามิน A สูงนะคะค่ะนอกนั้นก็จะอยู่ในผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวเนี่ยอย่างเช่นคะน้าสะเดาผักชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะพวกนี้ก็จะมีวิตามิน A สูงเหมือนกันแล้วที่เราได้ยินตอนเด็กๆว่ากินผักบุ้งแล้วตาจะดีอันนี้ใช่ไหมได้ผักบุ้งกำลึงอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงดีที่เราได้ทานผักหลายๆชนิดก็จะมีโอกาสได้รับวิตามินพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือกลุ่มของวิตามิน A จริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาเขายังพูดถึงวิตามิน C และวิตามิน E ด้วยว่าก็จะช่วยบำรุงสุขภาพตาบางอย่างก็อาจจะช่วยชะลอในเรื่องของจุลภาพเสื่อมนะคะบางอย่างก็อาจจะช่วยชะลอในเรื่องช่วยในเรื่องของการลดเขาเรียกอะไรคะแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยให้สุขภาพตาสารต้านอนุมูลอิสระใช่นะคะกลุ่มวิตามินซีอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกของผลไม้นะคะในผักบางประเภทก็มีเหมือนกันสำหรับกลุ่มของวิตามินซีนะคะค่ะกลุ่มของวิตามินอีวิตามินอีอันนี้เนี่ยจริงๆก็นอกจากช่วยเรื่องตาแล้วก็ยังช่วยเรื่องผิวด้วยใช่ไหมคะวิตามินอีในกลุ่มของผลไม้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอะโวคาโดในอะไรคะอะโวคาโดขนุนขนุนเนี่ยนะค่ะขนุนถ้าเอาบ้านเราง่ายกว่านั้นอีกกล้วยไข่โอ้เราไม่ต้องเอาคอนโดก็ได้นะคะกล้วยไข่ก็มีค่ะวิตามินอีนะคะอันนี้คือพวกวิตามินก็กลุ่มวิตามินเพราะว่าค่ะเพราะว่ากลุ่มวิตามินเนี่ยก็จะช่วยให้เหมือนกับช่วยมันไปอยู่ในกระบวนการต่างๆมีโดยเฉพาะตัววิตามิน A ที่ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการทำงานของประสาทตานะคะค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือโอเมก้า3กับโอเมก้า6นะคะซึ่งอันเนี้ยจะน่าจะคุ้นเคยว่าอยู่ในน้ำมันปลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ในพวกของถั่วหรือว่าอยู่ในกลุ่มพวกน้ำมันบางอย่าง
นะคะอย่างเช่นน้ำมันไอ้เมล็ดดอกทานตะวันนะคะน้ำมันข้าวโพดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอเมก้า3โอเมก้า6เหมือนกันนะคะค่ะแต่ที่น่าสนใจเอาไว้ออกเดย์แล้วเราไปกินกันก็คือในเรื่องของปลาไทยมีโอเมก้าไหมบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยโอเมก้า3เนี่ยมันอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกแซลมอนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลาไทยเนี่ยก็มีปริมาณของโอเมก้า3ที่ใกล้เคียงกับแซลมอนได้เลยเขาคือปลาทูค่ะปลาทูเนี่ยนะปลาทูนี่แหละค่ะนะคะในกลุ่มของคือจริงๆมีทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาทะเลกลุ่มของปลาทะเลที่ถือว่ามีโอเมก้า3อยู่ในปริมาณที่ดีเลยนะคะก็คือกลุ่มของปลากระพงนะคะปลาทูนะคะปลาเก๋านะคะส่วนของปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้าเยอะก็คือจะเป็นกลุ่มของปลาดุกปลาช่อนปลาสวายค่ะจริงๆมีปลาไทยหลายชนิดที่มีปริมาณโอเมก้า3นะคะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกกินปลาฝรั่งกินปลาไทยก็ได้อันนี้สำคัญออกเจแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินปลากันไปกินปลากันแต่จริงๆในระหว่างที่เป็นประเพณีถือศีลกินผักก็มีเมนูผักเมนูอาหารเจหลายๆอย่างที่บำรุงสายตาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเวลาถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดนะคะจะเห็นว่าแบบผักทุกชนิดเลยค่ะกินให้เวียนกันไปกินหลากหลายชนิดเนี่ยเราจะได้วิตามินเพียงพอแน่นอนปริมาณวิตามินที่เราต้องการจริงๆในแต่ละวันมันไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเราเป็นคนทานผักผลไม้เปลี่ยนชนิดไปได้เรื่อยๆวันเชื่อว่าเพียงพอแน่นอนค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงกินเจยังไงได้ลองหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะช่วยได้นะคะในเรื่องของการที่เราเพิ่มเสริมวิตามินให้กับร่างกายเราค่ะค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ทานจากอาหารเป็นพวกอาหารเสริมเป็นพวกวิตามินเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะก็คือจริงๆเนี่ยตามข้างกล่องส่วนใหญ่นะคะจะเขียนปริมาณที่แนะนำต่อวันค่ะแล้วก็ปริมาณในสารนั้นๆตัวอย่างเช่นนะคะอย่างโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3จริงๆมีทั้งจากส่วนที่เป็นสัตว์แล้วก็ส่วนที่เป็นพืชนะคะอันนี้เนี่ยโอเมก้า3มีคำแนะนำให้กินในหลายๆอย่างอย่างเช่นอาจจะช่วยเรื่องของตาแห้งนะอาจจะช่วยในเรื่องของหัวใจนะอะไรแบบนี้ซึ่งในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจะกินเท่าไหร่เนี่ยมันคือว่าอาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์ดูด้วยเพราะว่าทุกอย่างนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ในปริมาณเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเอ๊ะแล้วปริมาณทั่วไปเนี่ยที่คนกินอยู่ที่เท่าไหร่แล้วปริมาณในเม็ดนั้นจะมีอยู่เท่าไหร่อย่างเช่นโอเมก้า3เนี่ยค่ะมันจะมี EPA และ DHA นะคะก็ต้องมาดูในปริมาณตรงเนี้ยนะคะว่ามันรวมกันแล้วเนี่ยได้เท่าที่เราต้องการไหมอย่างเช่นถ้าอย่างของเรื่องของปลาก็มีการศึกษาอยู่ว่า DPA กับ EHA เนี่ยน่าจะรวมกันอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมอะไรประมาณนี้นะคะคือพอจะไปกินเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ต้องประมาณว่ากินเพื่ออะไรแล้วกินเท่าไหร่ไม่งั้นก็อาจจะต้องมีปรึกษาแพทย์นิดนึงมีการเจาะเลือดเพื่อที่จะดูว่าปริมาณวิตามินในร่างกายเราเป็นยังไงแล้วถึงค่อยไปเขาเรียกว่าไปดูในรายละเอียดว่าเราควรจะเสริมตัวไหนอย่างจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะโอ้อันนี้คือดูแบบเจาะลึกเลยนะว่าแต่ละคนอาจจะต้องการแต่ละวิตามินแต่ละอย่างสารอาหารแต่ละอย่างไม่เท่ากันก็คือตรวจดูว่าควรจะทานอะไรยังไงมีคำถามจากคนใกล้ตัวค่ะบอกว่าเป็นคนตาแห้งเนี่ยควรจะทานอะไรดีถ้าเป็นคนตาแห้งคือการเอาตามการศึกษานะคะพี่นกถ้าตามการศึกษาเนี่ยกินอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูแลตาอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยช่วยค่ะพี่นกขาเพราะฉะนั้นต้องกินด้วยแล้วก็ช่วยดูแลตาด้วยมันถึงจะช่วยกันได้ทำยังไงอย่างเช่นทุกตอนนี้นะคะคำแนะนำในการดูแลเรื่องตาแห้งที่คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ที่บ้านก็คือการประคบอุ่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือแนวทางที่เราทำได้แล้วค่อยไปรวมกับการกินอะไรดีอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่านแนะนำก่อนอันที่หนึ่งคือการประคบอุ่นการประคบอุ่นเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นต่อมน้ำตาชนิดไขมันให้เขาทำงานให้ดีขึ้นสร้างน้ำมันออกมาเพื่อที่จะคลุมผิวตาเราให้ตาเราสบายรู้สึกชุ่มชื้นนะคะการประคบอุ่นแนะนำทำวันละ2ครั้งเมื่อประคบอุ่นคือยังไงคือเอาอะไรอุ่นมาแปะไว้ที่ตาอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงใช้เป็นประคบอุ่นเนี้ยค่ะเขาบอกว่าก็อยากได้อุณหภูมิประมาณ40ถึง42
พี่นุ๊กจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ร้อนนะมันแค่อุ่นใช่ไหมคะ40ถึง42สูงกว่าอุณหภูมิร่างกายนิดเดียวเองนะคะใช้อะไรได้ใช้โคฮอตแพ็คที่เป็นเจลสีฟ้าได้บางยี่ห้อมันใส่ไมโครเวฟได้บางยี่ห้อไปใส่ในน้ำอุ่นแต่นอกนั้นเนี่ยข้าวเหนียวข้าวสวยไข่ต้มได้หมดเลยค่ะค่ะกินเสร็จแล้วกินต่อ วันนี้เดี๋ยวซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนกินข้าวอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะมาประคบหมายถึงว่าประคบไม่แม่ความว่าอาจจะอยู่ในถุงอะไรอย่างงี้ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมใช่มั้ยใช่ไม่ต้องแกะถุงออกมานะคะเดี๋ยวเลิกแต่เสร็จแล้วพอมันเริ่มคลายความร้อนหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เอาจากในถุงเนี่ยมาทานไม่ได้หมายความว่าใช่เอามาทานอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะค่ะการประคบอุ่นเนี่ยสำหรับวันเนี้ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายได้ประโยชน์ไม่อันตรายและได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่หยอดน้ำตาเทียมมานานแล้วอาการไม่ค่อยดีขึ้นวันอยากขอเพิ่มประคบอุ่นค่ะลองดูเลยค่ะทำที่บ้านเลยไม่อันตรายแน่นอนนะคะค่ะไม่ให้ความรู้สึกแบบความร้อนมันแผ่เข้ามาที่ตาไม่เอามากดบนตานึกออกไหมคะไม่ใช่ว่าวางแล้วก็กดลงไปแน่นๆไม่ต้องกดเอาแค่ให้วางไว้ประคบแล้วให้ความร้อนมันแผ่เข้ามานะคะเพราะว่าการที่ไปกดลงบนตาเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะคะประคบอุ่นอันที่สองทำความสะอาดเปลือกตาค่ะการทำความสะอาดเปลือกตาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ไอ้น้ำมันส่วนเกินหรือว่าสิ่งสกปรกที่มาเกาะอยู่นะคะให้มันออกไปวันเคยเล่าให้พี่นกฟังเรื่องของไรขนตาที่คนส่วนใหญ่ลืมทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็มีไรขนตามาเกาะอยู่ที่ตามโคนขนตาของเราตัวไรขนตาเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดอาการของตาแห้งแล้วก็เปลือกตาอักเสบได้ดังนั้นเราจะทำความสะอาดยังไงคะแนะนำให้ทำความสะอาดยังไงค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าตามร้านทั่วไปร้านขายยาจะมีตอนนี้จะเริ่มมีละเป็นโฟมที่ออกแบบสำหรับการทำความสะอาดเปลือกตานะคะหรือถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้อีกอันนึงที่ใช้ได้ก็คือเป็นพวกเบบี้แชมพูสระผมเด็กผสมน้ำในอัตราส่วน50/50นะคะ50 50การทำความสะอาดค่ะครึ่งครึ่งการทำความสะอาดเน้นบริเวณโคนขนตาปกติเราล้างหน้าเราอาจจะแบบไม่ได้มาเน้นบริเวณเปลือกตามากนักเพราะเรากลัวแสบตาค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นโฟมก็คือโฟมมันสามารถที่จะมาพิ้นออกใต้บริเวณเปลือกตาได้เลยแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยในการเหมือนซักกับพี่นกเราจะแนะนำว่าซักขนตาคือให้นิ้วเรารู้สึกสัมผัสกับโคนขนตาแล้วก็ซักทำความสะอาดเขาแล้วล้างออกนะคะงั้นหรือถ้าเกิดท่านไหนรู้สึกว่ายังไม่อยากไปซื้อทั้งเชฟเบบี้แชมพูทั้งโฟมเนี้ยจะลองกับโฟมล้างหน้าตัวเองก่อนได้อ่ะแต่เวลานอกจากล้างหน้าให้เพิ่มบริเวณเปลือกตานิดนึงนะคะเพราะว่าโฟมบางอันก็ไม่แสบตานะเวลาเข้าตาเนี่ยต้องลองดูว่าของบางคนอาจจะไม่แสบตาอาจจะมีประคบอุ่นแล้วก็ทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมใช้น้ำตาเทียมอันเนี้ย3ข้อเนี้ยข้อที่4การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นอย่างเช่นเวลานั่งทำงานเนี่ยค่ะไม่นั่งในตำแหน่งที่แอร์เป่าพัดลมเป่าเข้าตาเวลาขับรถให้ปัดช่องแอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้มีพักเบรกบ่อยๆอันนี้คือปัจจัยแวดล้อมทำ4ข้อนี้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนดูแลตัวเองได้ที่บ้านแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพึ่งหมอเลยค่ะแล้วไปรวมกับอาหารการกินที่เราพูดถึงก็คือโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3ถามว่ากินแค่ไหนดีนะคะตามคำแนะนำทั่วไปนะคะเอาเป็นแบบกินก่อนเอาเป็นแบบกินง่ายๆก่อนก็คือสมมุติเรากินปลาเนี่ยแหละก็คือปลาขนาดสักประมาณ200กรัมอะค่ะพี่200กรัมมันก็ไม่ใหญ่นะคะ200กรัมชิ้นนึงเนี่ยให้กินสักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งสัปดาห์เป็นรายสัปดาห์เหรอรายสัปดาห์มันไม่เยอะเลยแต่เรากินมากกว่านั้นในความเป็นจริงแต่นั่นแหละเรากินเกือบทุกวันโอเคถ้าเรากินทุกวันเราก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะได้โอเมก้า3พอนั่นแหละนะโอเคค่ะก็จุดเด็กก็ถ้าเป็นตาแห้งค่ะตัวรายงานตัวเขาเรียกอะไรคะอาหารเสริมที่น่าจะช่วยได้ก็จะเป็นกลุ่มของ
โอเมก้า3ที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอยู่หลายอันอันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินอย่างอื่นอีกมีอีกหลายอย่างที่ถูกพูดถึงอย่างเช่นอะไรนะคะบิวเบอรี่เมล็ดสนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างต้องเรียนว่าถ้ามันไม่มีรายงานออกมาชัดเจนเนี่ยแบบแพทย์เองก็จะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบไปขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมันยังอยู่ในกลุ่มที่มันยังไม่ชัดเจนถามว่าอย่างโอเมก้า6มั้ยโอเมก้า6คือ3กับ6มันมักจะมาด้วยกันค่ะพี่อ๋อค่ะแล้ว6จริงๆเนี่ยต้องการในปริมาณที่น้อยกว่ากันค่อนข้างเยอะเพราะมักจะมาด้วยกันอยู่แล้วค่ะค่ะสมมุติว่าถ้าอยากจะปรึกษาอย่างเงี้ยปรึกษาเรื่องของดวงตาว่าฉันจะทานยังไงดีหรือฉันจะมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงดีเป็นคนตาแห้งหรือเป็นภูมิแพ้ที่ตาอะไรเงี้ยต้องไปปรึกษาที่โรงพยาบาลเนี่ยปรึกษาศูนย์ไหนยังไงคะเรื่องนี้ค่ะจริงๆเนี่ยวันว่าตอนนี้ knowledge เรื่องตาความรู้เรื่องตาเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นยิ่งเรา work from home เนี้ยคลิกเข้าไปก็พอจะหาความรู้ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าลองหาความรู้เบื้องต้นมาก่อนอย่างเช่นในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเองก็มีนะคะของ phuket-hospital.com ก็มีหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของของทางตาเองที่ทางโรงพยาบาลทำอยู่ก็คือเป็นเว็บไซต์ eyestesting.com นะคะ eyestesting.com eyestesting นะคะตัวนี้เนี่ยพี่นกสามารถเข้าไปแล้วก็ลองตอบคำถามบางอย่างจะบอกพี่นกได้ว่าพี่นกมีความเสี่ยงต่อตาแห้งต้อหินและต้อกระจกหรือไม่ค่ะนะคะแล้วก็พี่นกสามารถเข้าไปอ่านตัวเหมือนกับว่าต้อลมเกิดจากอะไรต้อกระจกจะแก้ยังไงมีเลนส์ที่ต้องใส่ได้กี่ชนิดหรือว่าไปจนถึงเบาหวานขึ้นตาจะเป็นอันตรายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้จบจากขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่เคลียร์หรือยังคิดว่า อยากให้คุณหมอดูว่าแล้วตาของเราเองเนี่ยตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็แนะนำว่าพบจักษุแพทย์นะคะในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็เปิดทุกวันค่ะ8 โมงถึง 5 โมงเย็นค่ะที่ศูนย์จักษุหรือเปล่าที่ศูนย์จักษุค่ะค่ะก็มีแพทย์ตอนนี้เรามีหลายสาขาค่ะค่ะค่ะก็มีทั้งหมอกระจกตาหมอแก้ไขสายตาหมอต้อหินหมอเปลือกตาค่ะแล้วก็หมอตาเด็กค่ะก็คือในจักษุเองก็จะมีหลายด้านเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับตาหลากหลายมากเลยอ่ะค่ะมีคนแซวว่าเขาแยกตาซ้ายตาขวาไหมไม่ขนาดนั้นเนาะแต่แยกเขาก็จะแยกพาร์ทว่าแบบอย่างเรื่องตาแห้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันดูแลแต่ถ้าเป็นเรื่องของต้อหินก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอเป็นคุณหมอกัลยาดูแลค่ะหรือน่าเป็นเรื่องของหนังตาตกอะไรคะหนังตาหย่อนคล้อยก็จะเป็นในเรื่องของคุณหมอเฉพาะทางเรื่องเปลือกตาเป็นคนดูแลเขามีแยกออกไปย่อยๆเลยเนาะแค่ดวงตาเนี่ยนะยังมีแยกย่อยออกไปขนาดนี้ใช่ก็มาปรึกษากันก่อนก็ได้ค่ะว่าแบบอย่างนี้เราควรปัญหาของเราเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องไปหาใครก็เดี๋ยวเข้ามาก่อนทางพยาบาลจะแนะนำให้ได้ค่ะค่ะค่ะทีนี้สุดท้ายนี้คุณหมอวันมีอะไรจะแนะนำในช่วงประเพณีถือศีลกินผักสรุปส่งท้ายในช่วงนี้คะค่ะก็จริงๆเนี่ยในเรื่องของตาแห้งเนี่ยวันว่าตอนนี้เราเจอกันเยอะมากเลยจากการที่ทุกท่านใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เยอะคำแนะนำในเบื้องต้นก็คืออย่างที่วันที่เราคุยกันเมื่อกี้ประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาให้ดีซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดได้ลดการใช้งานกับคอมพิวเตอร์อาจจะเบรกในทุก20 นาทีใช้งาน20 นาทีหลับตานับ1-20ในใจลืมตามองไปไกลๆ20 ฟุตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานได้นะคะทำ 3-4 ข้อตรงเนี้ยแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นพบแพทย์ส่วนอีกอันนึงซึ่งอยากฝากก็คือในเรื่องของประทัดวันเชื่อว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วแต่เกิดแต่ละครั้งมันอันตรายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเรามีโอกาสที่คือไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปในบริเวณที่มีการจุดประทัดอยากจะขอให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่เข้าไปดูใกล้ๆล่ะหรือว่ามีแว่นป้องกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางอย่างเราเอาคืนไม่ได้จริงๆนะคะค่ะค่ะ
ตอนนี้ในคอมเมนต์ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอาแบบสอบถามมาขึ้นในคอมเมนต์ให้แล้วค่ะนะทำแบบไม่ใช่แบบสอบถามแบบทดสอบสุขภาพสายตาได้นะคะที่ eyetesting.com นะจริงๆไม่อยากจะบอกเลยเคยเข้าไปทำแล้วตั้งแต่เห็นตอนแรกเลยขึ้นใน Facebook วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณคุณหมอเขมวันเวทยาไวยกูลจากสุแพทย์เฉพาะทางโรคกระจกตาและแก้ปัญหาสายตาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิตยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ